ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตสัพพัญญูตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นได้เสียงกล่าวขอความสุขกายความสบายใจความผาสุกทุกประการจงมาเกิดขึ้นมีแก่อุบาสกอุบาสิกาผู้มีบุญมีกุศลโดยทั่วหน้ากันทุกคน มือทั้งสองประคองที่ตักพิทักษ์กายใจของเราวันนี้ก็เป็นวันที่12มกราคม2562ขึ้น7ค่ำเดือน2วันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะที่เรามาฟังธรรมเป็นประจำในทุกวันเสาร์และทุกวันพระพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระจากที่เราได้ไปทำมหาทานมาคือเราได้ไปถวายปฏิปิฎกก่อนเข้าพรรษาก็10ชุดตู้พร้อมหนังสือตู้อย่างสวยเมื่อ4มกราเนี่ยที่ผ่านมา4มกราคม2562วันศุกร์ที่4 มกราคม2562ขึ้นปีใหม่เราก็ไปประเดิมเลยมหาทานอีก20ชุดหนังสือพร้อมตู้ที่จริง21ด้วยที่เขาฝากเราซื้อมาให้ตู้นึงพอดีคนฝากไม่ได้เขาลืมให้เงินอาจารย์ก็เลยเงินชุดนั้นอาจารย์เลยออกเองแล้วว่าถวายไปเลยไม่เอากลับมาก็เลยเป็นนั้นว่าเราได้ร่วมกัน21ชุดพระท่านก็แจ้งมาว่าจะโอนมาให้อาจารย์แล้วว่าไม่เอาขอถวายให้เป็นกองทุนในการศึกษาปฏิปิฎกไปเลยอันเราก็ได้ร่วมกันถวาย21ชุดก็เลยถวายเงินเป็นกองทุนในการศึกษาปฏิปิฎกอีก 50,000 เท่าไหร่53,800 บาทนะนั่นแหละที่เราทำบางคนอาจจะไม่ทราบ ก็เลยพูดให้เรานึกถึงบุญพอได้ปฏิปิฎกเราร่วมกัน20ชุดเขาก็ฝากอีก1เป็น21เงินกองทุน 53,800 บาทไตรจีวร3ไตรแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆก็ถือว่าดีนะเราทำด้วยปัญญาเราเห็นประโยชน์แล้วว่าเขาเรียนเขาสอนพระไตรปิฎกแต่เขาขาดพระไตรปิฎกเราเห็นด้วยปัญญาแล้วค่อยไปให้นั้นพระไปเรียนรุ่นละร้อยรูปเนี่ยเราคอยดูแล้วกันก็จะถ่ายทอดสดจะเห็นตู้และหนังสือเราถูกเปิดทุกวันดังนั้นเราเป็นผู้หญิงเราไม่มีโอกาสจะได้ให้ธรรมะเป็นทานไม่มีโอกาสได้เทศการที่เราเอาพระไตรปิฎกไปถวายท่านเมื่อพระท่านเปิดอ่านนั่นแหละเหมือนกับเราแสดงธรรมแล้วนะ เราก็ให้ดีใจในบุญกุศลของเราอาจารย์เห็นประโยชน์จึงพาทำประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ญาติโยมก็ได้สร้างบารมีได้รู้จักการให้ทานโดยเฉพาะประโยชน์ศาสนาที่จะเกิดขึ้นจากการเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยมันไม่สามารถประเมินได้ว่าจะเกิดประโยชน์ต่อศาสนาได้มากขนาดไหนเกิดพระท่านมาเรียนรุ่นละร้อยละร้อยเนี่ยท่านไปเผยแผ่ต่อโอ้โหมันก็ไม่ธรรมดานะมาทั่วประเทศหรือบางองค์มาเรียนแล้วเข้าใจกลับไปปฏิบัติบรรลุธรรมอย่างเงี้ยเป็นพระอรหันต์บ้างเป็นอนาคามีบ้างเป็นสกิทามีบ้างโสดาบันบ้างเงี้ยพระนั้นเราให้อย่างไรส่วนมากอานิสงส์จะตรงตามนั้นเลยนะให้ทานเกิดมารวยรักษาศีลเกิดมาสวยเนี่ยให้ธรรมะเนี่ยฉลาดเราให้ความบรรลุธรรมแล้วก็จะบรรลุธรรมเหมือนกันงั้นเราจึงได้ทำครบเลยนะไปเมื่อกี้ทั้งกีวรบาทก็ได้ให้สองลูก
จีวรบาตรพระไตรปิฎกอาหารครบหมดเลยนะปัจจัย4พร้อมด้วยธรรมะจารย์ยังเรียกว่ามหาทานคงไม่มีใครถวายได้เยอะเท่าเราแล้วจะมีอยู่ก็ไม่รู้เพราะ20ชุดเนี่ยถวายวันเดียวไม่ธรรมดานะ20ตู้นะเนาะก็หลายแสนนั่นนะเกือบล้านนั่นนะวันละไล่ไปนั่นนะทานเป็นสิ่งที่ควรทำก็ปารกเหตุที่เราไปทำทานมานี่แหละ หลายคนก็อยากฟังเรื่องพระเวสสันดรก็เลยจะนำมาบรรยายให้ฟังในวันนี้ที่จริงพูดชั่วโมงเดียวจบนะแต่ว่าในไหนได้บรรยายแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้เล่าเรื่องพวกนี้บ่อยนะก็อยากจะพูดมันครบโดยเนื้อหามันจึงขยายถึงพรุ่งนี้ด้วยแบ่งเป็น2วันวันนี้ก็เล่าถึงไหนก็แล้วแต่ละถ้าละเอียดมากๆก็ต้องหลายชั่วโมงกว่านี้แต่อาจารย์ว่าแค่2วันพอหลายคนฟังเรื่องเพศสันดรแล้วเกิดไม่ชอบพระพุทธเจ้าว่าให้ทานลูกให้ทานเมียถ้าเราฟังแล้วเราจะเข้าใจเลยจะยิ่งศรัทธามากกว่าเดิมทำไมท่านถึงต้องให้ทานให้ลูกเป็นทานโอ้เรามองแค่หน้าลูกก็คิดก็ไม่กล้าคิดแล้วใช่ไหม เอาก่อนเข้าเรื่องเรามาดูก่อนว่าการจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องบำเพ็ญยังไงพระพุทธเจ้ามีกี่ประเภท พระพุทธเจ้ามีอยู่3ประเภท1เรียกว่าพระพุทธเจ้าปัญญาธิกะทรงบำเพ็ญบารมี20อสงไขย2ศรัทธาธิกะบำเพ็ญบารมี40อสงไขย 3วิริยาธิกะบำเพ็ญบารมีเนี่ย80อสงไขยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยเป็นปัญญาธิกะแค่20อสงไขยสั้นกว่าในการบำเพ็ญเนี่ยอย่างเช่นพระพุทธองค์ปัจจุบันเนี่ย20อสงไขยแบ่งเป็น3ช่วงนะช่วงแรกเรียกว่ามโนปนิธานทำบุญครั้งใดปรารถนาว่าขอกุศลบุญขอกุศลนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเถิดในอนาคตแต่ไม่ได้ออกเสียงนะนึกในใจใช้เวลาถึง7อสงไขย เมื่อบารมีแก่กล้าขึ้นมาเนี่ยประกาศแล้วสมมติทำบุญเสร็จแล้วมาให้ทานเสร็จเนี่ยประกาศเลยอย่างเช่นเบอร์สันดอนนะให้ช้างปัจจยนาคเป็นทานหรือให้ทานทุกครั้งจะประกาศว่าด้วยบุญกุศลนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเถิดก็จะรู้กันหมดเลยทั้งนางมัตสีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งคนในที่นั้นนะทรงประกาศอย่างนี้อยู่9อสงไขยพอครบ16อสงไขยแล้วเนี่ยจะได้รับพระพุทธเจ้าก่อนจากนั้นบำเพ็ญมาอีก4อสงไขยนี่คือพระพุทธเจ้าปัญญาธิกะนะตั้งมโนปณิธาน7อสงไขยวจีปณิธาน9อสงไขยหลังจากได้รับพระพุทธกรใน4อสงไขยกระแสมหากัปเลยนะส่วนมากชาวพุทธจำแค่4อสงไขยพระพุทธเจ้าประเภทที่2เรียกว่าศรัทธาธิกะตั้งมโนปณิธานเนี่ย14อสงไขย
ตั้งวจีปณิธานเปล่งด้วยวาจาเนี่ย18อสงไขยหลังจากได้รับพระพุทธกรเนี่ยต้องมาเป็นอีก8อสงไขยพระเจ้าเว้นได้3เลยว่าวิริยาธิกะอย่างเช่นพระศรีลุเมตไตรนะนานกว่าเพื่อนตั้งมโนปณิธานเนี่ย28อสงไขยแค่มโนปณิธานเนี่ยก็มากกว่าองค์ปัจจุบัน8อสงไขยแล้วมโนปณิธาน28อสงไขยตั้งวจีปณิธาน36อสงไขยแล้วก็หลังจากได้รับ พระพุทธกรเนี่ยบำเพ็ญอีก16อสงไขยกับแสนมหากัมพอสงไขยหนึ่งก็เราค่อยว่ากันเอาเป็นวันนานแล้วกันเนาะเดี๋ยววันหลังค่อยว่าวันนี้ก็ชับเวลาแค่กลับหนึ่งนี่ก็โอ้โหไม่ใช่น้อยอย่างเช่นองค์ปัจจุบันเนี่ยปัญญาธิกะทรงสร้างบารมีหน่อยมโนปฏิทานละเกียรติอสงไขยวจีปฏิทานเก้าอสงไขยรวมเป็น16จนบารมีธรรมแก่กล้านะจนธรรมะเรียกว่าธรรมะชนิดหนึ่งรวมตัวกันเรียกว่าอัฏฐธรรมสมุทฐานคือธรรมะ8ประการประชุมกันจึงจะได้รับพยากรณ์มีอะไรบ้าง8อย่าง1มนุสสัตตะได้เป็นมนุษย์นะชาตินั้นต้องเป็นมนุษย์สองลิงคะสัมปติได้เพศบุรุษเป็นสตรีไม่ได้สามเหตุมีเหตุให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในชาตินั้นสี่สัทธารัตสนะได้พบเห็นพระพุทธเจ้า ห้าปัปปัชชาอยู่ในเพศนักบวช6คุณสัมปติต้องสมบูรณ์ด้วยคุณคือต้องได้อภิญญา5สมาบัติ8อย่างคล่องแคล่ว7อธิการโรเคยสละชีวิตเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณมาแล้ว8ฉันทตาพอใจอย่างยิ่งที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อธรรมะเรียกว่าอัฏฐสมสมุทฐานแปดประการประชุมกันเนี่ยจึงได้รับพยากรณ์พระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยเมื่อครบ16อสงไขยเสวยประชาติเป็นสุเมธดาบุตรหรือบางคนเรียกว่าสุเมธดาบุตรเราคงคุ้นหูเนาะนั่นแหละครบ16อสงไขแล้วก็อัฏฐธรรมสมุทฐานเนี่ยครบบริบูรณ์ในชาตินั้นตอนนั้นก็เป็นฤาษีอยู่ก็เป็นนักบวชนั่นแหละครั้งนั้นพระพุทธเจ้าชื่อทีปังกรอุบัติขึ้นในโลกสุเมธดาบสก็เสวยประชาติเป็นพระโพธิสัตว์เป็นดาบสอยู่ชื่อสุเมธท่านเป็นนอนน่ะมันมีหล่มเลนอยู่ที่พระเจ้าเสด็จข้ามอ่ะซึ่งทำทางไม่เสร็จก็เป็นนอนลงอันนี้พูดย่ออธิษฐานจิตให้พระพุทธเจ้าเสด็จข้ามเหยียบหลังตัวเองไปแล้วอธิษฐานจิตว่าด้วยบุญกุศลนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเถิด เนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรเห็นแล้วก็ทรงตรัสกับภิกษุว่าดูก่อนภิกษุหลายดาบสคนนี้น่ะผู้มีตบะแก่กล้าเนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเมื่อล่วงไปแล้ว4อสงไขยกับแสนมหากัมจะชื่อพุทธเจ้าสมณะโคดมมีพระราชบิดาชื่อพระเจ้าสุโธทนะพระราชบิดาชื่อ
พระนางสิริมหามายาจะมีอัครสาวกคู่อีกฝ่ายขวาคือพระสารีบุตรฝ่ายซ้ายพระโมคคัลลานะมีอัครสาวิกาอัครสาวกและอัครสาวิกาอัครสาวิกาคือภิกษุณีฝ่ายขวาคือนางเขมาผู้มีปัญญามากฝ่ายซ้ายคือนางอุบลวรรณาผู้มีฤทธิ์อุบาสกก็มีจิตตะข้าบดีและหัตตกะอลวกะอุบาสิกาก็มีนางอุตราและกุชุตราท่านพยากรณ์ไว้นี่คือการพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าที่พยากรณ์พระเจ้าองค์ปัจจุบันนะซึ่งนับถอยไปได้เสียสงไขยกระแสนมหากัปนอกจากนั้นนอกจากได้รับพยากรณ์แล้วเนี่ยต้องสั่งสมบารมี10ให้30นะให้ครบนะแล้วก็ต้องสั่งสมมหาปริจาคะอีก5มหาปริจาคะคือการบริจาคทานอันยิ่งใหญ่5ประการคือ1ธนปริจาโคบริจาคทรัพย์เป็นทานเนี่ยข้าวของต่างๆให้ได้ไม่อั้นจนในที่สุดสละราชสมบัติครั้งแล้วครั้งเล่าหลายภพหลายชาติเรียกว่าธนปริจาโคสละราชสมบัติได้ให้ทานต่างๆได้ของนอกกายต้องให้อย่างเต็มที่2อังคะปริจาโคสามารถให้อวัยวะเป็นทานได้อย่างเช่นสวยประชาติเป็นพระเจ้าสีวีเขาขอดวงตาควักให้เลยนี่ให้อวัยวะ3ชีวิตตะปริจาโคให้ชีวิตเป็นทานได้อย่างเช่นเสวยพระชาติพระฤาษีกระโดดจากหน้าผาลงให้เสือกินสงสารเสือ4ปุตตะปริจาโคต้องสามารถบริจาคบุตรเป็นทานได้เนี่ยตัวเนี้ย5ภริยะปริจาโคบริจาคภรรยาเป็นทานได้นี่แหละพระเวสสันดรน่ะต้องลงมาให้บุตรเป็นทานปุตตะปริจาโคและภริยะปริจาโคซึ่งยังไม่ได้ให้นะเห็นนะนี่คือที่มานะเมื่อพระพุทธเจ้าทีปังกรพยากรณ์อยู่ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งเข้าฟังในที่นั้นด้วยก็ได้ดอกไม้คือดอกบัวไปบูชาพระพุทธเจ้าทีปังกรนางไม่ปรารถนาอย่างอื่นหรอกด้วยบุญกุศลที่ได้ถวายดอกบัวฤาษีนี้ไปเกิดชาติใดขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นภรรยาทุกชาติจนถึงชาติสุดท้ายนี่ไม่เอาอย่างอื่นเลยปรารถนาเอาสามีนี่คือชาติแรกนะที่สมเด็จพระนางพิมพาอธิษฐานเป็นภรรยาเจ้าชายสิทธัตถะมาชาติแรกชาตินั้นชื่อนางสาวสุมิตรากุมารีชื่อเพราะนะสุมิตราสุมิตรากุมารีสาวชาวป่าปรารถนาเอาดาบทนี่เป็นสามีทุกชาติดาบทก็ตกใจเธอจงถอนคำอธิษฐานตัวนี้ไอ้ฉันนี้มาบวชเนี่ยก็เพราะว่าเห็นโทษของกามนั่นแหละที่เป็นฤาษีอยู่เนี่ยฉันเบื่อหน่ายในเรื่องพวกนี้ฉันจะออกจากกามนะฉันจะพาสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์เธอจะมาตามมาเลยฉันนางก็บอกว่ามหาฤาษีลืมไปแล้วหรือว่ามหาปริจาคะ5น่ะมหาปริจาคะ5น่ะมันมีปุตตะปริจาโคท่านต้องให้บุตรเป็นฐานข้อที่4ข้อที่5ภริยะปริจาโคเธอเศรษฐีไอ้ไม่ใช่ฤาษีต้องให้ภรรยาเป็นฐานถ้าฤาษีไม่ให้ฉันเป็นภรรยาแล้ว
หรือไม่มีภรรยาจะเอาภรรยาที่ไหนบริจาคก็เลยเงียบเพราะนั้นฤาษีก็เลยนิ่งไปอยากจะเป็นเมียก็เป็นก็เท่านั้นน่ะเพราะนั้นนางสุมิตรากุมารีเนี่ยผู้ที่จะเป็นคู่บารมีเนี่ยของสุเมธราบทมาจนถึงชาติสุดท้ายเนี่ยมาเป็นนางพิมพากับเจ้าชายสิทธาเนี่ยนั่นแหละที่มาเพราะนั้นนางสุมิตราเนี่ยได้ตั้งความปรารถนาที่จะสละตัวเองเนี่ยให้เป็นวัตถุฐานของสามีตั้งแต่ฌานนั้นเพราะนั้นการที่พระสันดรให้นามสีเป็นฐานเนี่ยโดยข้อต้นข้อแรกก็คือเพื่อให้ความปรารถนาของนางสาวสุมิตราเนี่ยสำเร็จตามที่ตั้งมโนปฏิฐานมานี่ข้อแรกนะแต่ที่จริงมีเยอะกว่านั้นอันนี้พูดเพียงข้อแรกก่อนเมื่อตั้งปรารถนาจะเอาตัวเองเป็นวัตถุฐานเพื่อร่วมสร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อให้ไปเนี่ยเมื่อให้นามสีบันทานเนี่ยจึงถือว่านางเนี่ยได้สมดังที่ตัวเองเจตนามาเข้าใจไหมนั่นแหละหลังจากนั้นสุมิตรากุมารีก็อยู่ไปตามภาษาตัวเองไปก็เสียชีวิตไปสุเมธราบทก็มรณภาพก็ท่องเที่ยวไปในสวรรค์บ้างเทวโลกบ้างพรหมบ้างกลับไปกลับมาจนชาติสุดท้ายเนี่ยจะลงมาเกิดเป็นพระสันดรเนี่ยผ่านมาเสียสงไข่โอ้เรื่องจะยาวนึงจะจบไหมนะยังไม่ได้เข้าเรื่องเพิ่งจะเข้าเรื่องเอาฟังไปเรื่อยๆเนาะเมื่อสุเมธราบทเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดมาก่อนจะลงมาจุติก่อนจะจุติลงมา เป็นเวสสันดรเนี่ยเสวยประชาติเป็นเทพบุตรอยู่ชั้นดุสิตสุมิตรากุมารีก็เป็นเทพธิดาอยู่คู่บริยูกันอยู่พระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระกัสสปะอัครสาวกก็อยู่รวมกันอยู่นั่นพวกที่ปรารถนาเป็นเอตตะคะแปดสิรูปก็รวมกันอยู่นั่นแหละเป็นเทพบุตรด้วยกันพวกนางวิสาขาพวกทั้งหมดที่เกิดร่วมกันส่วนมากจะรวมกันอยู่ตรงชั้นดุสิตนั่นรอว่ารอให้เทพบุตรองค์เนี้ยพระโพธิสัตว์องค์เนี้ยรอให้ลงมาเกิดชาติสุดท้ายเป็นเวสสันดรถ้าเทพบุตรองค์นี้ลงไปเกิดแล้วถ้ายังทรงให้บุตรเป็นทานได้ให้ภรรยาเป็นทานได้พระโพธิสัตว์องค์นี้ก็จะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในชาติต่อไปถ้าท่านให้ไม่ได้พวกที่ติดตามมาทั้งหมดก็หมดสิทธิ์ที่จะได้เป็นพระอรหันต์เหมือนกันถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้ใช่ไหมนั้นเทวดาเนี่ยจึงลุ้นมากเลยว่าเมื่อลงเมื่อสวยประชาติเป็นเวสสันดรเนี่ยจะลืมไหมจะลืมสร้างบารมีไหมเพราะนั้นก่อนลงมาเนี่ยเขามีการเตรียมตัวกันนะพระอินทร์ก็พิจารณาก่อนใครจะลงไปเกิดเป็นแม่นะเห็นพระอินทร์พระอินทร์องค์นี้ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายอรุธะพระอินทร์เจ้าชายอรุธะได้เกิดพระอินทร์มาก่อนนะก็เลยพิจารณาแล้วอ๋อให้เมียตัวเองเนี่ยแหละไปเกิดเป็นแม่ชื่อพุทธศรีจึงว่าให้นางพุทธศรีจุติลงมามาเกิดเป็นแม่แล้วพระโพธิสัตว์ก็จะลงมาเป็นลูกเป็นเวสสันดรทั้งเทพธิดาทั้งนางฟ้า เขาก็รู้นะว่าใครจะมาก่อนมาหลังสุมิตรากุมารีสุมิตราเทพธิดาก็จะลงมาเกิดวันไหนก็จะรู้นะว่าถ้าเราจะลงไปเป็นเมียเนี่ยจะลงวันไหนเนี่ยมันมีการเตรียมตัวกันนะแม่เจ้าก็จะมาเปื้อนประตายอย่างมรคิดนะเราลงไปเกิดแล้วมันต้องมีช้างคู่บารมีใครจะไปเกิดเป็นช้างก็ตกลงให้ช้างปัจจยนาค
ซึ่งก็มาเกิดเป็นพระมหากัสสปะนะก็เตรียมไว้หมดแล้วนะแล้วใครจะไปคลอดช้างอ่ะไปคลอดลูกช้างไว้ช้างเผือกให้เทพธิดาตนหนึ่งลงมามาเป็นแม่ช้างแม่ช้างนั้นก็มาเกิดเป็นนางกีสาโคตมีเนี่ยแล้วพระราหุลที่อธิษฐานนู่นมาขอเป็นลูกพุทธเจ้านะราหุลก็ต้องรู้ว่าจะลงมาตอนไหนก็รู้ว่าเกิดเป็นชาลีเห็นไหมมาหมดเลยนะแต่ไล่ไปมันจะเยอะนี่คือการเตรียมตัวของเทวดาเขาก็ลุ้นกันนะพระอินทร์ซึ่งเป็นพระฤทธะเนี่ยก็เรียกนางโพชฌีมาให้จุติลงไปไปเกิดแล้วก็ฉันใจพรเธอสิบประการน่ะที่มาเป็นที่มาของอะไรทศพรสิบใช่ไหมที่เราไปฟังมาน่ะว่าให้พรสิบประการเมื่อไปเกิดลูกมนุษย์เนี่ยมันจะไม่ต้องลำบากมากถือปรารถนาอะไรนางโพชฌีก็ขอสิบอย่างถ้าอาจารย์ขออย่างเดียวก็พอแล้วจะได้หมด แต่นี่แกขอรายละเอียดเยอะเลยสิบอย่างเลยนะที่จริงขอพรข้อเดียวก็ได้นะเดี๋ยวค่อยบอกเทศจบก่อนข้อเดียวครอบคลุมจักรวาลเลยขออะไรรู้ไหมหนึ่งไปออก นางโพชฌีขอนะเจ้าลมไปเกิดอ่ะหนึ่งขอให้มีจักษุคือดวงตาเนี่ยงามเหมือนลูกเนื้อที่เกิดเพียงปีเดียวขอให้ตาสวยเนี่ยฟอนก็ขอนะสองขอให้มีขนชิ้วสวยโค้งเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวขอรายละเอียดเยอะเลยสามขอให้มีชื่อว่าพุทธดีเพราะว่าจะได้ระลึกถึงอดีตได้ว่าเคยเป็นมเหสีของพระอินทร์นะสามขอให้มีบุตรอันเลิศนะเป็นที่พึ่งแก่คนยากไร้เห็นไหมเนี่ยปรารถนาให้ลูกเป็นที่พึ่งของคนยากไร้มีเกียรติยศปรากฏไปทั่วสี่ไม่ห้าเพราะว่าเมื่อตั้งครรภ์เนี่ยใหญ่ท้องนูนใหญ่ท้องป่องห่วงสวยนะผู้หญิงนะจากมากก็ให้เหมือนขันธนูพอขันธนูไปดูเองเนาะโค้งๆมั้งหกปรารถนาว่าขอให้ปฐุมถันสองคู่เนี่ยเต่งตึงงดงามอย่าได้หย่อนยานข้อที่หกเจ็ดอย่าให้ผมงอกแปดให้มีผิวพรรณสวยงามไร้ตำหนิ9ขอให้มีอำนาจในการปลดปล่อยนักโทษได้ที่จะประหารนะข้อที่10นี่ขอให้เป็นมเหสีของพระราชาแคว้นสีพีนี่ข้อ10ข้อผู้หญิงนี่ห่วงสวยเกี่ยวกับความสวยอยู่ข้อนะห่วงสวยนึกออกไหมถ้าขอพรก็เดียวขออะไรถ้าพระอาจารย์จะขอข้อเดียวหาไปเกิดแล้วขอข้อเดียวถ้าข้าพเจ้าปรารถนาอยากได้อะไรขอให้ได้สมดังใจทุกอย่างได้หมดไหม ถ้าเป่งวาจาจะเอาอะไรขอให้ได้ทุกอย่างก็สำเร็จหมดแล้วเนาะไม่ต้องหลายข้อเสียเวลาทำไมอันนี้เป็นมุมมองของอาจารย์นะเราจะได้เงินแล้วกับปรารถนาเงินมันก็มาดิถ้าได้พรขนาดนั้นใช่ไหมอันนี้นอกเรื่องนั่นเนี่ยนางปุษฎีเทพธิดาปุษฎีลงมาจุติจากเทวโลกลงมาผู้เป็นพ่อก็ต้องลงมาก่อนนะพระเจ้าสนชัยบางทีก็เรียกว่าสันชัยพระเจ้าสนชัยก็ลงมาเกิดก่อนปุษฎีก็ตามลงมาพระเจ้าสนชัยนี่เป็นพระราชาครอง อยู่ที่แคว้นสีพีแคว้นสีพีแคว้นสีพีนี่มีเมืองหลวงชื่อกรุงเชตุดร อยู่ในกรุงเชตุดรแคว้นสีพีพระราชาชื่อสนชัย
นางปุสสดีก็ได้ลงมาเป็นมเหสีดังที่ตนเองตั้งความปรารถนาไว้ก็อยู่ร่วมกันมานะอยู่ร่วมกันมาจนมีพระคันถึงเวลาพระโพธิสัตว์ก็ได้เวลาแล้วก็ลงสู่คันพระมารดาเมื่ออยู่ในท้องครบ10เดือนก็ถึงเวลาที่จะประสูติพระโพธิสัตว์อยู่10เดือนนะพระพุทธเจ้าไม่9เดือนมันสัตว์ตัวไว้นะวันที่จะประสูติน่ะนางปุสสดีอยากประพาสพระนครก็ต้องพาไปล่ะตามใจเมียพอดีไปประสูติอยู่ในท่ามกลางถนนที่เขาขายของและถนนของพ่อค้านั้นชื่อของพระยศสันดรน่ะจึงไม่เนื่องด้วยชื่อจึงไม่เนื่องด้วยพระราชบิดาและไม่เนื่องด้วยพระราชมารดานะคำว่าเวสสันดรเวสสันตระนี่แปลว่าถนนพ่อค้าก็เกิดในย่านที่เขาค้าขายกันอยู่เมื่อประสูติก็พาเข้าสู่พระราชวังพอก่อนจะประสูตินะถอยไปนิดนึงพอพระเวสสันดรอยู่ในคันนางปุสสดีด้วยอำนาจของพระโพธิสัตว์นะที่จะมาให้ทานนะนางปุสสดีเนี่ยให้ทานตลอดเลยตั้งโรงทานถึง6แห่งให้ทานยังไงก็ไม่หมดประเทศต่างๆก็ส่งเครื่องบรรณาการมาให้นะพอพระเวสสันดรออกมาแล้วโตขึ้นนะพอรู้จักเรียกว่ารู้จักเหตุรู้จักผลแล้วเนี่ยโตแล้วเนี่ยก็ยังไม่โตหรอกเป็นเด็กๆนั่นแหละแต่ว่ารู้เรื่องก็เริ่มให้ทานอ่ะอย่างเช่นเครื่องประดับต่างๆเป็นเพชรเป็นพลอยพ่อทำมาให้เนี่ยปลดทำบุญกับนางนมหมดเลยพวกพี่เลี้ยงเท่านั้นน่ะเขาไม่เอาก็ยัดเยียดให้พ่อก็ทำให้ใหม่ได้อะไรมาก็สละให้นางสนมให้พวกนั้นหมดเลยตั้งแต่เป็นเด็กแล้วให้คนใช้รวยกันทั่วหน้าเลยคนใช้เป็นสันดอนเมื่ออายุครบ4ขวบพระโพธิสัตว์เป็นสันดอนท่านก็คิดว่าเออเราให้ทานมาเยอะแล้วแต่มันไม่ทำให้เราปีติเลยเราจะทำทานภายในดีกว่าถึงจะเกิดปีติทานที่ให้ภายนอกไม่อิ่มใจเลยตั้งกิจฐานว่าใครปรารถนาหัวใจก็จงมาขอเราจะผ่าให้เลยให้หมอหลวงเนี่ยผ่าให้ใครปรารถนามือแขนขาเราจะตัดให้ใครปรารถนาชีวิตก็มาเอาด้วยจิตที่กล้าหาญนะร่าเริงนะไม่ใช่คิดแบบเล่นๆนะแผ่นดินถึงขนาดไหวเลยด้วยอำนาจของพระโพธิสัตว์แผ่นดินไว้ครั้งแรกในการที่คิดให้ทานในวันที่พระสันดรประสูติน่ะมีแม่ช้างตัวหนึ่งไม่รู้มาจากไหนช้างเผือกได้มาคลอดลูกที่ลงช้างแล้วก็หนีไปเนี่ยบุญบารมีของคนมีบุญนะแม่ช้างนั้นก็มาเกิดเป็นนางกีสาโกตมีลูกช้างโตขึ้นก็เป็นช้างปัจจยนาคหรือวางตำราเรียกว่าชื่อเรียกว่าปัจจยนาเคนก็มี ก็แล้วแต่จะเรียกไงก็ได้มันนานแล้วซึ่งถือว่าเป็นช้างคู่บารมีของพระสันดรนะเมื่อออกแจกทานครั้งใดอ่ะก็ทรงช้างตัวนี้เราไปเมื่ออายุโตขึ้นก่อนจะเสวยราชสมบัติน่ะพ่อต้องให้มีเมียก่อนไม่งั้นคนยังไม่มีมเหสีนี่ครองราชไม่ดีมันไม่รู้จักผู้หญิง ต้องให้รู้จักผู้หญิงก่อนเดี๋ยวจะหลงมายาผู้หญิงมาไปครองเมืองก็เลยหามเหสีให้ ด้วยบารมีของมัตสีเป็นลูกสาวชาวเมืองมัทราชเป็นพระราชดาของชาวเมืองมัทราชไปขอธิดาของพระเจ้าแผ่นดินเมือง
มัทธราชมาพระราชาเมืองมัทธราชนั้นก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายมหานามะเห็นว่าลงมาเกิดร่วมกันหมดเลยเนาะพอขอน้ำประสีมาแล้วก็ไปเสด็จสมรสก็อยู่ด้วยกันทุกครั้งที่ออกลงทานไปให้ทานทีไรก็ทรงเปล่งพระวจาว่าทานครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเถิดนางมัตสีก็รู้ว่าพระสวามีเป็นพระโพธิสัตว์ก็ทรงอนุโมทนาและทำบุญร่วมกันเสมอกันมาทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็พร้อมด้วยที่จะให้สามีให้เป็นทานเพราะว่าขอให้ความปรารถนาของสามีสำเร็จก็ครองราชย์มาอยู่ด้วยความเป็นสุขนะจนมีลูกคนแรกชื่อชาลีคนที่สองชื่อกันหาห่างกันสองปีชาลีเนี่ยก็ได้มาเกิดเป็นพระราหุลกันหาก็ได้ไปเกิดเป็นนางอุบลวรรณาผู้มีฤทธิ์เห็นไหมมาหมดเลยเนาะเพราะเทวดาเขารู้อยู่แล้วใครจะลงก่อนลงหลังก็มาทำบุญบริจาคทานพร้อมกับพ่อกับแม่อยู่นะเขาจึงได้ไปเกิดลงกันทีนี้ที่จะได้เสด็จออกไปอยู่เขาวงกตเนี่ยเรื่องมันมีนะมันมีเมืองนึงเกิดภัยแล้งก็ได้ส่งพราหมณ์มาขอมาคอยช้านี่แหละเมืองกลิงคลัดนะเกิดภัยแล้งทำยังไงก็ฝนก็ไม่ตกก็เลยว่าช้างปัจจยนาคเนี่ยมีอำนาจมีฤทธิ์พร้อมที่จะให้ฝนตกได้อยู่ที่ไหนก็ตามก็ถือกันอย่างนั้นนะพอเป็นช้างเผือกเนี่ยเผือกต้องตัวใหญ่พญาช้างแล้วก็ฝึกมาอย่างดีเป็นช้างมงคลก็เรียกมงคลหัตถีก็คงจะมีฤทธิ์มีอำนาจอย่างก็ว่าเพราะว่าพระมหากัสสปะจุติลงมาเนี่ยเทวดาก็มีฤทธิ์อยู่แล้วเนี่ยอธิษฐานจิตก็ตกแล้วฝนก็มีฤทธิ์นะเหมือนกับม้าที่พาเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชน่ะพอเจ้าชายออกบวชแล้วก็ตายตอนนั้นเลยคนเขาว่าตอมใจตายที่จริงมันหมดหน้าที่แล้วเทวดานะพอออกบวชแล้วก็ขี้เกียจเป็นม้าก็ปุ๊บไปเป็นเทวดาคนรู้นะเขารู้เรื่องมนุษย์เลยนะเพราะนั้นพระกัสสปะที่เป็นพญาช้างเนี่ยด้วยบุญของพระกัสสปะเนี่ยทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลแล้วเป็นช้างที่มีกำลังมากสามารถย่ำยีกองทัพหรือแม้แต่เมืองหนึ่งเนี่ยวิ่งก็ทำลายเหยียบจนลาบคาบได้เลยแหละให้เป็นช้างมงคลประจำแคว้นสีพีพวกนั้นก็ส่งคนมาขอพามา8คนมาถึงที่โรงทานก็แบมือด้านขวาออกก็ถามว่าเหยียดมือเบื้องขวามาทำไมขอช้างปัจจยนาคพระเจ้าค่ะเวสสันดรเกิดปีติเลยนะไม่ได้ว่าเสียดายนะอันว่าเราเวสสันดรเนี่ยคำว่าบุคคลผู้ขอแล้วไม่ได้จากเราไม่มีเราไม่เคยปกปิดวัตถุทานที่มีอยู่ขอสิ่งใดจะให้สิ่งนั้นย่อมแต่ช้างแม้แต่ขอผ่าดวงใจก็จะให้หมอผ่าให้ใจนะก็เลยลงจากคอยช้างเอามือจับที่งาแล้วก็หยาดน้ำใส่พานทั้งแปดหยาดน้ำใส่มือโคก็ได้ช้างก็ไปเลยล่ะขึ้นขี่ล้างช้างทั้ง8คนชาวเมืองสีพีเขามาขัดขวางมันจะเป็นใครก็ตามกองทัพจะได้ช้างมันก็ต้านทานไม่ได้ช้างมีกำลังมากก็วิ่งทะลุออกไปนะจนไปถึงกลิงคราชนะนี่คือต้นเหตุนะทีนี้ชาวเมืองก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากว่ากลัวฝนจะแล้งก็หาว่าพระราชาเพชรสันดรเนี่ยคงไม่มีปัญญามั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศท
ทำให้ฟงตกต้องตามฤดูกาลเป็นช้างศึกอย่างดีเป็นช้างมงคลของคนต้องพระนครทำไมให้เป็นทานไปได้ถ้ากษัตริย์เช่นนี้อยู่เนี่ยเราคงจะล่มจมอีกหน่อยไม่รู้จะให้อะไรต่อนะกลัวเราหนกันนะก็เลยไปทูลพระเจ้าสัญชัยผู้เป็นพ่อให้ปลดออกจากความเป็นพระราชาก็แปลกนะพ่อเนี่ยปลดลูกได้นะสมัยก่อนให้ปลดออกแล้วก็ให้ในประเทศไปอยู่ที่เขาวงกฏเพราะว่าพระสันดรไม่สมควรที่จะประหารหรือไม่ควรที่จะจองจำให้ไปบวชที่เขาวงกฏเป็นนักบวชซะนะใจดีมากเขาบอกงั้นพ่อนี่ก็เสียใจนะแม่ก็เสียใจแต่ว่าได้รับปากชาวเมืองแล้วก็ต้องเนรเทศออกไปถึงหนาต้องร้องไห้เลยแหละเกือบจะสลบแล้วพ่อกับแม่นะนี่ก็เป็นตัวอย่างของนักปกครองที่ดีเหมือนกันนะว่าฟังเสียงส่วนใหญ่คือประชาชนทั้งแคว้นสีพีเนี่ยไม่ต้องการยอมสละคนในครอบครัวเนี่ยเพื่อคนหมู่มากเนี่ยก็ถือว่าเป็นความดีอย่างหนึ่งกันนะแทนที่จริงหลังไว้ก็ได้นะแต่เขาต้องการอย่างนั้นก็อนุวัตตามเขาไปเวสสันดรไม่ทรงหวั่นไหวเลยนะเราอยู่ในพระนครเนี่ยทำแต่ความดีให้ทานก็โดนขับไล่ก็ดีเหมือนกันอยากจะบวชก็เลยไปบอกนางแม่เสียสมบัติยกให้ทั้งหมดเธอต้องการพระสวามีก็ให้เลือกได้ตามชอบใจเพราะว่าหญิงที่อยู่โดยมีสามีมันลำบากบางมันสีร้องไห้เลยไม่คิดว่าจะได้ยินคำนี้จากสามีเป็นคำที่แสลงมาก มันสีก็เลยบอกว่าอันว่าสตรีเป็นไม้นะมันไร้เกียรติหากสตรีใดถ้าสามีลำบากแล้วตัวเองยังทนอยู่ในความสบายได้ภรรยานั้นเลวสามแท้บางเนี่ยการกระโดดเข้ากองไฟตายเสียดีกว่าดีที่จะอยู่ป่าด้วยสันดอนอย่างนี้เลยนะยังไงก็ไม่ยอมคือสุขได้ก็ตามเนี่ยถึงจะได้มาถ้าปราศจากเวสสันดอนก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นไปตายกับเวสสันดอนดีกว่าก็เอาไปมาก็เอาไปก็ไปพูดโดยย่อเมื่อไปแล้วต้องเอาลูกไปด้วยนะปู่กับย่าก็เดือดร้อนหนักเลยทีนี้จะเอาลูกไว้จะหลานไว้อาจจะเลี้ยงให้ปู่ก็ลำพันนะกับย่าเด็กเคยนอนเมื่อที่นอนจะไปนอนกับโคนไม้ให้ลมโกรกอยู่จะทำยังไงถามน้ำไม่สิเด็กเคยสวายใส่ถาดทองคำจะไปกินหัวเผือกรองด้วยใบไม้จะทำอย่างไรไปอยู่ไม่มีห้องหับไปทำอย่างไรนะก็โศกเศร้ากันทั้งวังเลยนะมัดชีก็ใจแข็งเงินนะยังไงก็ตามนะคำว่าได้ลงเรือลำเดียวกันแล้วเนี่ยพระเวสสันดรเป็นเช่นไรมัดชีก็จะเป็นเช่นนั้นสองคนเราเป็นเช่นไรบุตรก็เป็นเช่นนั้นแหละเนี่ยในที่สุดก็ออกนะออกด้วยกันทั้งสี่คนนะแต่ก่อนจะออกก็บอกพ่อว่าขอเวลาวันหนึ่งขอให้ทานให้เต็มที่ก่อนค่อยไปโดนไล่อย่างจะให้ทานเองนะทานครั้งนี้ท่านเรียกว่าสัตตะมหาทานหรือเรียกว่าสัตตะสดกมหาทานคือให้ทานเจ็ดอย่างละ700ให้เต็มที่เลยก่อนออกผู้ไม่อิ่มในทานนั่นน่ะให้อะไร700ให้ช้างศึกที่มีกำลังดี700ให้ม้าอาชนัย700ให้ราชรถ700ให้หญิงสาว700ให้แม่โคนมพร้อมฐานรองนม700ให้ข้าทาส700ข้าทาสชายข้าทาสหญิงอีก700รวมเป็น7
นี่ยลองคิดดูเพราะว่ากษัตริย์ออกไปแล้วเนี่ยช้างศึกม้าศึกพวกนี้ก็ไม่รู้ไว้ทำไมก็ต้องให้ทานดีกว่าโศกเศร้ากันทั้งนครนะไอ้พวกคนจันทานสมณะชีพามคนจันทานเนี่ยร้องไห้เลยพรุ่งนี้จะไปกินข้าวที่ไหนปกติมาขอกินที่วังนี่แหละพวกนางสนมก็ถึงกับสลบเลยอ่ะพวกข้าทาสกองทัพต่างๆที่เป็นส่วนของเวสสันดรนะเราพอนึกออกเนาะพอราชาออกเนี่ยมเหสีออกหมดก็มันก็ล้มไปหมดเลยฝ่ายเวสสันดรก็เหลือแต่พระเจ้าสนชัยพวกข้าทาสเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนก็ต้องได้รับความลำบากนี่เรามาดูเนี่ยสละช้างศึก700ม้า700รถ700คันกษัตริย์ต่างเมืองยังมาขอเลยนะเพราะต้องการช้างต้องการม้าต้องการรถศึกผู้หญิงอีก700ผู้หญิงเป็นใครก็นางสนมนั่นแหละเอาไปไม่ได้ให้เป็นทานนี่เราจะเห็นว่านางสนมเนี่ยผู้นี้เป็นสนมบริวารของมัตสีพูดง่ายว่ามัตสีเป็นมเหสีผู้นี้เป็นนางสนมพูดง่ายเมียน้อยกับเมียหลวงไอ้เมียใหญ่กับเมียน้อยที่จริงแล้วเราบอกว่าให้มัตสีเป็นทานเนี่ยให้เมียเป็นทานใจดำเนี่ยเรานึกไม่ถึงนะที่จริงก่อนไปเนี่ยให้เมียไปเลย700 คือเมียน้อยพูดง่ายถ้าเป็นบ้านถ้าพูดลายศัพท์ก็คือสนมสนมที่เป็นหมื่นๆนะไม่รู้เท่าไหร่แหละแต่เยอะนะ โอ้ยกษัตริย์ต่างเมืองก็ดีเศรษฐีผู้ชายรีบมารอเอาคนไม่ได้ก็เสียใจโอ้มารับแจกนางสนมอันสวยงามนะมารอเข้าชิวก็จูงแขนสาวงามกลับบ้านไปเป็นเมีย ก็มารอรอเอาช้างรอเอาม้ารอเอารถรอเอาหญิงสาวกับบ้านหนุ่มๆ มาแย่งกันเลยแหละไม่ต้องไปหาจีบเลยพระสันดรประทานให้ที่จริงก็ประทานเมีย700นั่นแหละนี่เราจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยในสมัยก่อนก็ถือเป็นทรัพย์นะอย่างเช่นพ่อแม่สมัยก่อนสามารถให้ลูกเนี่ยไปใช้หนี้ได้อย่างเช่นนางอมิตตานะเป็นหนี้ชูชกนะพ่อให้มาเป็นทรัพย์นะไม่ผิดกฎหมายแล้วเมียเนี่ยให้ใครก็ได้บริจาคก็ได้ให้ทานก็ได้สมัยนั้นเป็นอย่างนั้นนี่เราต้องเข้าใจประเพณีเนาะให้ช้าง700ม้า700รถ700หญิงสาวอย่างสวย700แม่โคนม700ข้าทาสชาย700ทาสหญิง700ครบนี่แล้วว่ามหาแล้วว่าสัตตะสัตกะมหาทานขณะให้ทานอยู่ชาวเมืองก็มาตะโกนด่าว่าอยู่ว่าพระสันดรให้ทานให้ช้างไปทานจนโดนขับไล่ยังจะมาให้ทานอีกหรือท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวนะให้อย่างเดียวพอให้จบก็เป็นลาพระราชบิดาพระราชมารดาออกข้ามไปคนหนึ่งไอ้สองคนสิคนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องลงทานของพระสันดรมาตลอดทำหน้าที่แจกทานน่ะได้มาเกิดเป็นอนาถปิฏิกเศรษฐีอำมาตย์คนนั้นคนที่ไปส่งข่าวว่าพระราชบิดาจะทรงขับไล่ออกจากพระนครไปอยู่เขาวงกตอำมาตย์คนนั้นเนี่ยเขาเรียกนายนักการนะมาเกิดเป็นพระอานนท์เราจะเห็นว่าลงไปหมดเลยพอให้ทานสัตตะสตกมหาทานหรือสัตตะสตกะมหาทานเสร็จลาพระราชมารดาว่าพระสันดรขอลาออกบวชขอพ่อจงอยู่ไปเถิดบุคคลผู้บรรลุบริโภคกามเนี่ยไม่เคยอิ่มหรอกแล้วก็ตายไปเพราะนั้นพ่อก็จงอยู่กับเปลือกตมอันเป็นกามนี่แหละ
ลูกมีความสุขจากการออกบวชไม่หวั่นไหวเลยนะก็จัดม้าสินทบได้4ตัวราชรถขึ้นขับราชรถด้วยตนเองมีมัดซีกับปัญหาจริตตามไปขับราชวังไปจอดรถหันกลับมามองพระนครแผ่นดินไหวเลยนะแผ่นดินไหวมัดซีก็ไม่หวั่นไหวละตายก็ตายเมื่อไปตามทางน่ะด้วยมหาบุรุษนะเราคิดดูมัดซีเนี่ยผู้มีพระภาคกันงามผู้มีความสวยตัวสะพางกายพระน้องนางเธอจงมองข้างทางหรือคนที่จะวิ่งตามมาเผื่อเขาไปขอสัตตะสตกมหาทานไม่ทันเกิดเขามาขอกลางทางเราจะได้ให้ขี่รถม้ายังอยากจะให้อีกนะมันมีพราหมณ์4คนไม่ว่าจะมาขอม้ามาไม่ทันมันหมดก่อนพอเห็นเวสสันดรทรงม้ามาม้า4ตัวม้าสินทบกับรถวิ่งผ่านโอ้โหวิ่งตามเลยมัดซีเห็นก็มีคนวิ่งตามมาขอเวสสันดรจงหยุดเถิดใช่ใช่ซึ่งใครเขาจะมารับทานยังจะให้ทานนะเขามาถึงขอม้า4ตัวพระเจ้าค่ะเอาขึ้นเชื่อว่าเวสสันดรเนี่ยจะไม่ปกปิดสิ่งที่มีอยู่คำว่าไม่ให้ไม่มีให้ม้า4ตัวไปขี่กลับบ้านใกล้บ้านมันรถจอดกลางทางไปไม่ได้เป็นเราทำได้ไหมยอมเดินนะเนี่ยจิตใจของพระโพธิสัตว์โอ้โหธรรมดาเทวดาเขาเตรียมช่วยอยู่แล้วอ้าวเวสสันดรไปไม่ได้เทวดาเป็นละมั่งทองคำมาวิ่งก็มาคล้องกับรถนั่นแหละต่อไปอีกไปมีพราหมณ์มาวิ่งตามมาอีกมัทสีก็บอกมีคนมาขออีกละก็เลยจอดราชรถคนนี้บอกขอราชรถพระเจ้าข้าเพราะมาไม่ทันแจกทานท่านบอกว่าคำว่าเราจะปกปิดของที่มีอยู่นี่ไม่มีแม้ชีวิตก็ให้ได้เธอจงราชรถไปก็บอกมัทสีว่าของที่ค้นมาเนี่ยมันเอาไปไม่ได้หรอกขอรถก็ให้สิ่งของที่อยู่ในรถไปหมดเลยแล้วเสด็จพี่จะอุ้มชาลีเพราะตัวหนักลูกชายให้เธออุ้มกันหาเสด็จด้วยพระบาทเปล่าไปสู่เขาวงกตโอ้โหเราลองคิดดูลองนึกดูใจเราก็ได้ซึ่งมันจะมาฟังธรรมที่สวนป่าเนี่ยฉี่รถมาถึงปากซอยนะเกิดเขาโบกจอดขอสักคันเนี่ยเดินไปหน่อยจะให้ไหมหรือฟังธรรมเสร็จเนี่ยจอดนี่ขอซะเนี่ยไปโบกรถที่ไหนกลับบ้านก็เถอะเราจะกล้าให้ไหมถามจริงมันต่างกับเราไหมโอ้โหมหาศาลเนาะทีนี้อุ้มลูกเนี่ยมันเดินไปนะมันไกลนะในปฏิดูว่าเทวดาช่วยยดไล่ทางด้วยนั่นก็ยังไกลอยู่เมื่อเดินไปเด็กก็หิวข้าวเนาะน้ำอะไรไม่มีมันหลายวันเดินไปเนาะหิวข้าวก็ร้องไห้สิเห็นผลไม้อยู่บนยอดไม้ก็อยากได้อะร้องไห้ชี้จะเอาเพื่อสันดอนก็อยากให้ลูกได้กินก่อนพอเงยหน้ามองเท่านั้นน่ะกิ่งไม้นี่โน้มลงมาเลยครับเป็นอำนาจเทวดานั่นแหละนางมัทสีเนี่ยเกิดขนพรสยองก้าวในรูปภาพของสามีนะก็พอประทังชีวิตเดินไปสะบักสะบอมไปนู่นแหละทะลุถึงแคว้นเจตรัตเจตลาดซึ่งเป็นเมืองขึ้นของแคว้นสีพีอยู่เมื่อก็เห็นแล้วก็โอ้โหต้อนรับแล้วก็เอาอาหารเลยมาเลี้ยงแล้วก็บอกว่าขอให้เพื่อนสันดอนอยู่นี่แหละชาวเมืองเกตรัตเนี่ยจะยกขบวนไป
ไปขอให้พระเจ้าสุนชัยหรือชาวเมืองน่ะให้อภัยอย่างเงี้ยเป็นสันดอนก็ไม่เอานะปฏิเสธใจแข็งมากถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เป็นสันดอนอีกครองเมืองนี้เลยอย่ายกให้อย่าไปทนทรมานอยู่ในเขาวงกตเลยท่านก็บอกไม่เอาโอ้โหใจของพระโพธิสัตว์เป็นเราเอาไหมลำบากมากก็ยกเป็นพระราชาโอ้โหเอาซะให้ไวเลยกินข้าวกินน้ำพระราชาเมืองนั้นก็ยอมเหมือนกันนะเพราะเขาได้ยินเกียรติศัพท์ในการให้ทานแล้วเนี่ยเขานับถือนะก็ถือว่าเป็นผู้มีบารมีอ่ะคล้ายๆกับพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมยอมรับนับถือเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชนะเชิญให้เป็นประชาแทนเลยเห็นไหมบารมีมันต่างกันก็เห็นเนี่ยเขาก็โอ้โหเมื่อจะให้ครองเมืองก็ไม่ครองแล้วก็กษัตริย์เมืองนั้นก็เลยจะส่งเข้าป่าตามเจตนาจะไปเป็นนักบวชเนี่ยนี่คำว่าบารมีเต็มนะไม่อะไรเลยนะก็เลยจัดคนนำทางแล้วก็ให้นายพรานเจตบุตรเนี่ยเป็นคนรักษาป่าบอกนายพรานเจตบุตรว่าถ้าใครจะเข้าไปในป่าแห่งนี้ให้ถามถ้าใครจะไปขอยิงตายให้หมดเลยพวกนี้ก็ไม่พอใจนะนายพรานเจตบุตรก็จ้องเลยแหละใครมาท่าทางไม่ดีจะเข้าไปรบกวนเนี่ยฆ่าทิ้งหมดเลย นายพานเจตบุตรคนนี้ก็มีหน้าที่เฝ้าทางไว้พานเจตบุตรมาเกิดเป็นใครมาเกิดเป็นนายชนะนะอรักขาชาติที่แล้วก็อรักขาชาตินี้ก็อรักขาก็นู่นล่ะเดินผ่านอจตฤาษีก็ไปถึงเขาวงกตคือพระอินทร์เนี่ยซึ่งเป็นมาเกิดเป็นพระรุทธะเนี่ยก็คอยควบคุมอยู่นะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยจะเป็นอยู่ยังไงไม่ให้ลำบากมากไม่สบายเกินไปก็เลยสงสารเด็กสงสารนั่นแหละก็เรียกว่าอนุเคราะห์สักหน่อยเลยสั่งเวสสุกรรมเทพบุตรว่าจงไปสร้างศาลาให้สองหลังแล้วก็เขียนป้ายบอกว่าผู้ใดต้องการที่จะบวชให้ถือเอาหนังเสือในศาลานี้แล้วก็บวชในที่นี่แหละเวสสุกรรมที่บุตรก็ลงมาสร้างโดยใช้คำว่านิรมิตเนี่ยอำนาจเทวดาพอเวสสันดรไปถึงเห็นอาสมก็มีบ้านในป่าด้วยเผื่อมีคนอยู่เขาไปดูสิก็เข้าไปเห็นอักษรเขียนว่าผู้ใดต้องการบวชจงถือเอาเครื่องบวชแล้วก็ขึ้นอยู่หลังนี้พระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายนะรู้เลยนะว่านี่คืออำนาจของเทวดาท่านรู้เลยนะแล้วยังรู้อีกว่าถ้าบริจาคลูกบริจาคเนี่ยในชาติเนี่ยชาติต่อไปจะตรัสรู้เนี่ยมียานอย่างรู้นานนั้นนะไม่ใช่ท่านทำไม่มีเหตุไม่มีผลนะเวสสุกรรมที่บุตรที่ลงมาทำศาลาให้นะที่บุตรตนนี้ก็มาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะเห็นไหมพอโมคคัลลานะไม่ได้ลงมาเกิดเป็นคนนะเป็นเทวดาคอยช่วยพอบวชแล้ว ก็อยู่นั่นแหละตลอด7 เดือนมัตสีเนี่ยพระนางมัตสีเนี่ยต้องการบุญนะเข้าไปขอพระสันดรว่าขออุปถากที่จริงพระสันดรจะไปหาว่าเผือกของมันเหมือนกันตามฤาษีแต่ว่านางมัตสีเนี่ยขอโอกาสว่าขอหน้าที่นี้เป็นรับของตนเองให้พระสันดรบำเพ็ญอย่างเดียวบำเพ็ญปัญญา5สมบัติ8ให้กลับขึ้นมาแล้วก็พระนางออกไปหาหัวเผือกของมันในบาลีปฏิปิฎกแสดงไว้ว่าอย่างเช่นกันชาลีน่ะทูลถวายพระเจ้าสนใจพื้นปู่ว่าแม่ออกไปหาอาหารตอนกลางวันเมื่อแม่กลับมาเนี่ยบริโภคอาหารกันตอนกลางคืน
ไม่ได้บริโภคตอนกลางวันเลยนะคิดดูจะลำบากขนาดไหนก็ผอมนะทั้ง4คนนะก็ผอมทีนี้เวลามาถึงเนี่ยก็จะขอลูกเป็นยังไงชาวเมืองกลิงคลัดน่ะชูชกไปหาขอทานน่ะเอาเงินไปฝากเพื่อนไว้พอแกขอได้เยอะแล้วเอาไปไม่ได้ฝากเพื่อนไว้กลับมาจะมาเอาพอกลับมาเลยเพื่อนเอาไปเล่นกับบ้านนั้นหมดคนสมัยก่อนซื่อนะเมื่อไม่มีเงินคืนให้เพื่อนทำยังไงล่ะชูโชคเห็นลูกสาวสวยก็ตีราคาเท่าเงินนั่นแหละเพื่อนนั่นก็ใจถึงเหมือนกันนะเป็นคนมีสัจจะเหมือนกันก็ไปคุยกับลูกว่าใช้เงินก็หมดแล้วให้นางอมิตตาเนี่ยลูกสาวเนี่ยไปเป็นเมียชูโชคซะอมิตตาเป็นลูกดีนะเป็นตัวอย่างลูกดีแล้วว่าทุกใดที่เกิดขึ้นกับพ่อกับแม่ลูกจะเปลื้องทุกข์ให้ได้ยอมเป็นเมียผัวแก่นะเอาผัวแก่ก็แล้วแต่พ่อจะให้ไปเห็นไหมนี่เรามีคุณธรรมสูงขี้เหลวมากเลยนะชูโชคเป็นมีบุรุษโทษ18อย่างนางปัญจปาปีมีห้านะนี่บุรุษโทษ18อย่างนะมีอะไรบ้างน่องหย่อนขาเป๋ไม่เหมือนกันกระดูกคดสามที่เอวคดหลังคดคอคดหลังค่อมจมูกรูไม่เท่ากันจมูกยุบตาเหลือกข้างหนึ่งถี่ข้างหนึ่งน้ำลายไหลพุงโลยังกับหม้อน้ำที่ก็ใส่น้ำไว้ตุ่มน้ำนะพุงโลกินตัวเหม็นตกกะมีขนตามตัวมันลิงเดินกับเป็กกับปักเดินไปก็มีเสียงกระดูกดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กกินเหม็นไปทั่วนะคิดดูมันเป็นเราเห็นก็วิ่งหนีแล้วจนชาลีกันหาเห็นนี่ไม่เขาไม่ว่าคนเขาบอกยักษ์ชาลียกยักษ์มาแล้วเอาลูกไปกินชิลเล่มากแต่นางอมิตตาเนี่ยด้วยเป็นบุตรที่ดีนะฝึกมาอย่างดีเลยเป็นกุลสตรีนะก็ต้องไปเมื่อไปอยู่แล้วเนี่ยทำหน้าที่สาไอ้ภรรยาดีมากจนคนในหมู่บ้านนั้นเนี่ยตำหนิเมียตัวเองว่าเนี่ยนางมิตรตาเนี่ยทำหน้าที่ภรรยาได้ดีมากทำไมพวกเธอไม่ทำเหมือนเขาบ้างทั้งนั้นผัวก็ขี้เหร่ขนาดนั้นพวกผู้หญิงบางคนก็ไม่พอใจอ่ะเวลาไปเจอกันเวลาไปตักน้ำก็ด่านางมิตรตาลักษณะการด่าก็ยังเช่นว่าสงสัยพ่อแม่เธอญาติเธอไม่รักจะประชุมกันยกให้พราหมณ์ตาแก่ขี้เหร่นะสงสัยเธอคงทำบุญมาไม่ดีคงไปด่าสำนักชีพราหมณ์มาจะได้ผัวแก่เรื่องนี้แหละการอยู่กับผัวแก่มันจะมีความสุขอะไรตายซะดีกว่าอย่างนี้นะโอ้โหเก็บนะโดนหอกทิ่มยังไม่ทุกข์เท่ากับอยู่ผัวแก่เลยการย่อหยอกกันคงไม่มีมั้งหยอกผัวแก่มันจะหยอกได้ยังไงน่าเกลียดผัวหนุ่มเมียสาวหยอกกันเนี่ยทุกที่มีอยู่ก็หายไปทั้งโลกถ้าผัวแก่มาหยอกเมียสาวโอ้ยดูแล้วมันก็น่าจะอายเจียนด่าเป็นต่างนานาแก่ก็น้อยใจนะร้องไห้กับหมอบ้านไม่ตักน้ำอีกเลยชูโชคก็บอกเอาไม่ต้องไปตักแล้วจะทำเองจะดึงหุงข้าวให้หมดนางมิตรตาก็บอกว่าตระกูลฉันน่ะไม่ได้สอนให้ใช้สามีให้สามีทำงานไม่ได้เนี่ยนี่เป็นภรรยาที่ดีนะไม่ใช่เขาไม่ดีนะชูโชคเลยทำยังไงก็เลยว่าถ้างั้นไปหากาทาสมาเลยแนะนำให้ไปขอชายลีด้วยการหาเนี่ยที่มาของมันชูโชคบอกจะมาหาทาสที่ไหนเลยยังขอทานอยู่นี่เงินก็ไม่มีนู่นไปขอเพื่อนสันดอนนะตอนแรกไม่ไปนะนางมิตรตาก็บอกก็ไม่ไปก็ได้แต่จะหาผัวใหม่ตกใจเหรอคนเนี้ยตกใจทนไม่ได้นางมิตรตาก็ขู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเวลามีงานวัดงานขัตฤกษ์จะควงผัวใหม่ไปแล้วชูโชคจะช้ำใจโอ้ยมาอย่างนึกเลยชูโชคต้องไปนะนางอมิตตาเนี่ยเป็นลูกที่ดีแต่ไม่ใช่ภรรยาที่ดี
หลวงพ่อขู่สามีนางอมิตตาเนี่ยก็ได้มาเกิดเป็นนางกินจมานวิการู้จักไหมกินจมานวิกาชูชกก็เกิดเป็นพระเทวทัตเราจะเห็นว่ากรรมมันซับซ้อนมากอะอกุศลนั้นให้ผลน่ะเกิดเป็นชูชกขี้เล่ขี้เลพอชาติต่อมาเกิดเป็นเจ้าชายเทวทัตหล่อเพี้ยวเลยใช่ไหมกรรมแต่ละตัวมันให้ผลเหมือนกันความชูชกผู้กินตัวเหม็นกับกระเปิกกระปักไปแล้วด้วยนะความชูชกเนี่ยลักษณะของผู้ที่ตกเป็นทาสของกามตายก็ตายขอให้เมียคนสวยอยู่ด้วยไปตายอดาบหน้าเพื่อนง่ายเดินไปถามพระสันดอนอยู่ไหนเขาก็ไล่ตีอะไรทีนี้เขาบอกว่าพ่อพวกพราหมณ์เนี่ยมาขอช้างอ่ะจะไปขออะไรเขาไล่ตีลิ่งตะลึตะเปิงไปนู่นเอาไปเข้าป่าไปหนีตายไปหมาไล่กัดนายพานจิตติบุตรมาเจอก็เห็นแล้วพวกพราหมณ์พวกเนี้ยแสดงต้องมาขออะไรสักอย่างจะยิงให้ตายนะเดี๋ยวต้องตายด้วยลูกศรนี่แหละบอกชูชกชูชกแกเจ้าเล่ห์นะบอกอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงนี่แหละฉันนี่แหละเป็นทูตของพระเจ้าสนชัยอ่ะคนนั้นก็จุดเหมือนกันนะโอ้แกเขาลมดีนะพวกกระทานนะเราเห็นอินเดียไหมบอกว่าพระเจ้าสนชัยนางผุสดีชาวเมืองน่ะส่งฉันมาเป็นทูตมาติดต่อว่าจะมารับพระสันดอนกลับโอ้โหพานเจตบุตรก็เชื่อนะงั้นลุงลงมาลุงลงมาให้ข้าวให้น้ำกินแล้วก็ให้น้ำผึ้งไปอีกให้เนื้อย่างไปอีกเป็นสิบเบียงอีกนะพานเจตบุตรเนี่ยมาเกิดเป็นนายชนะอันนี้เราก็เห็นได้ว่าคนที่มาเกิดในเมืองสีพีกับเพื่อสันดอนส่วนมากจะเป็นพวกอธิษฐานเป็นสาวกบารมีพวกนี้เป็นคนดีบารมีเต็มนะเราสังเกตไหมว่าคนดีจะไม่ระแวงคนนึกออกไหมนายพานเจตบุตรเนี่ยเป็นคนดีบารมีเต็มแล้วเนี่ยชูชกว่าปุ๊บไม่ระแวงเลยนะนี่คือจุดอ่อนของคนดีเชื่อคนง่ายห่อข้าวให้อีกส่งชูชกอีกไปถึงอัจจตาฤาษีก็มาเป็นพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรเนี่ยเห็นไหมไปบำเพ็ญนะบำเพ็ญบินยาห้าอยู่ในป่าจนชำนาญนั่นน่ะเห็นชูชกมาก็บอกจะไปขออะไรอีกล่ะโกหกฤาษีอีกเลยทีนี้ชูชกฤาษีก็เชื่อนะเพราะก็ไม่ระแวงเนาะคนดีเนี่ยเราต้องเกลียดไหมคนดีจะไม่ค่อยระแวงคนถ้าคนไหนชอบระแวงอ่ะคนนั้นจะเป็นคนไม่ดีเท่าไหร่เพราะตัวเองอ่ะโกหกปิ้นป้อนมาจะระแวงโกหกฤาษีด้วยอะไรต่างๆว่าไม่ใช่ศัตรูหรอกคิดถึงกับพระสันดอนจะมาอยู่มาคบบัณฑิตมหาอะไรเนี่ยโอ้โหพรรณนาไปอัจจตาฤาษีก็เชื่อแล้วให้ข้าวให้น้ำให้กินผลหมากรากไม้ก็บอกขี่ทางไปนู่นละไปเลยไม่ใช่เวลามันล่วงเลยมาเยอะเรื่อยๆเนี่ยเนาะเอาต่อเล็กน้อยก่อนก่อนที่ชูโชคจะไปอ่ะพระนางมัตสีฝันหลายนะฝันว่ามีคนมาควักดวงตาตัดแขนตัดขาผ่าหัวใจไปมาถามเวชันดรเวชันดรท่านรู้เลยนะว่านี่แหละพรุ่งนี้ต้องมีคนมาขอลูกแต่ก็บอกมัตสีว่าจงเบาใจเถิดอย่าไปเอาอะไรกับความฝันเลยหาวิธีพูดให้สบายใจมัตสีก็กลับไปนะแต่ก็ยังแข็งใจอยู่พอตอนเช้ามานั่งอยู่ที่บรรดาศาลาเลยมารอชูชกเลยเนี่ยมียานนะไม่ใช่ว่าท่านทำแบบพวกเราคิดนะมียานรู้ด้วยว่าใครจะมาขออะไรเห็นชูชกเดินมาเนี่ยพระสันดรเนี่ยเกิดปีติระโสมนัสเลยโอ้ชูชกคนนี้แหละจะมาขอลูกเราจะได้ให้บุตรปริจาโคให้บุตรเป็นทาน
บอกให้ชาลีกันหายไปต้อนรับเลยเขาจะมาอนุเคราะห์เราเนี่ยพอไปต้อนรับพราหมณ์เนี่ยก็มองอ่ะโอ้จะขอลูกกษัตริย์ไปเป็นทาสเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องขู่ให้กลัวก่อนด่าเลยแต่เพิ่นมันก็วิ่งกลับมาหาพ่อนะคนนั้นบอกโอ้ยักษ์ยักษ์ไม่ใช่พราหมณ์ยักษ์ขี้เล่18อย่างมาพรนายพ่อฟังจงใส่ยักษ์พอมาถึงก็มาขอนะว่าขอกันหาและชาลีไปเป็นทาสเพื่อสันดอนท่านก็บอกว่าดีแล้วพราหมณ์เธอมาดีแล้วการที่มาขอเราเนี่ยอันว่าเพื่อสันดอนไม่เคยปกปิดของที่มีอยู่คำว่าขอแล้วไม่ได้ไม่มีแม้แต่ชีก็ให้ได้แต่เขาไม่เอาเนี่ยเขาจะเอาลูกเพื่อสันดอนว่าไงบอกว่าพราหมณ์เราจะให้ลูกต้องสองของเธอแต่เราจะให้มากกว่านั้นเมื่อเธอได้ลูกต้องสองไปแล้วเธอจงนำลูกเนี่ยไปหาพระเจ้าสนชัยนางพุทธดีเมื่อพระเจ้าสนชัยเห็นชาลีและกันหาแล้วจะเกิดปีติสมนัตจะพอใจเป็นอย่างมากแล้วพราหมณ์จะสบายจะได้เป็นมหาเศรษฐีใหญ่จะได้รางวัลอย่างยิ่งใหญ่เห็นไหมท่านไม่ได้ให้แบบว่าเกียรติลูกหรือว่าอะไรนะหนึ่งล่ะท่านก็ได้ปุตตะพระเจ้าโคสองก็เป็นการส่งลูกคืนไปครองราชบัลลังก์สามก็เป็นการบรรเทาทุกข์ของปู่และย่าที่คิดถึงหลานด้วยชาวเมืองเห็นลูกหลานก็ไปโอ้ยดีใจทั้งวังใช่ไหมมันเหนือกว่าที่เราคิดอีกนะจริงๆมีมากกว่านั้นยังไม่พูด ไม่พูดไปจะยาวไปชูโชคก็สะดุ้งตกใจมันก็ดีอยู่แต่เกิดเขาไม่ให้รางวัลเกิดเขาประหารทำไงหาไปขโมยลูกไม่กล้าชูโชคบอกโอ้ยไม่กล้าแล้วเอาไปเป็นทาสดีกว่าเพื่อนสันดอนก็พิจารณาแล้วว่าคือเป็นทาสก็จะให้เพื่อนสันดอนก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาไปเป็นทาสนะได้สั่งบอกว่าชาลีจงช่วยจำด้วยหากมีคนมาไถ่ชาลีเนี่ยให้ถังไถ่ด้วยทองพันแท่งเพราะเป็นทาสมันขายกันได้นะถ้าชูโชคจะขายให้บอกชูโชคว่าพ่อตีราคาไว้ทอง 1,000 แท่งส่วนกันหาเนี่ยมีราคาเท่ากับช้าง100ตัวม้า100ตัวโค100ตัวเราฟังเท่านี้เราเห็นไหมว่าพระพุทธศาสนาฉลาดขนาดไหนพระพุทธศาสนาท่านรู้ทันทีว่าลูกกษัตริย์ที่ออกจากป่าไปเนี่ยมีหรือเรื่องจะไม่ถึงปู่ใช่ไหมมันต้องถึงแน่นอนใครก็ต้องบอกว่าอ้าวโอ้โหชาลีกันหาโดนจูชกอวิธาเนี่ยเรื่องไม่ถึงข้ามวันหรอกต้องถึงปู่ปู่ต้องมาไถ่เพราะนั้นการที่พระเวสสันดรให้บุตรไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากเลยนะเด็กไม่ต้องลำบากกลับไปหาปู่ปู่ก็เลิกเศร้าโศกซะทีคิดถึงหลานชาวเมืองก็ดีใจแล้วก็ลูกก็จะได้เป็นประชาแทนตัวเองเพราะตัวเองออกบวชแล้วแล้วมันเหนือกว่าที่พวกเราคิดนะแต่จะมีมากกว่านั้นอีกเอาไว้ก่อนตอนนั้นชูชกถ้าจะขายต่อก็ต้องทำอย่างว่าให้ทองพันลิ่มช้างม้าอย่างละร้อยวัวควายแล้วใครจะไปซื้อเด็กคนเดียวช้างร้อยตัวมาร้อยตัวนอกจากกษัตริย์ใช่ไหมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเด็กต้องส่งคืนไปหาปู่อยู่แล้วพอบอกว่าจะให้เป็นทาสชายลีกันหาวิ่งเลยบอกว่าคนนี้มันมาโกหกมันเป็นยักษ์มันไม่ใช่คนหรอกมันชิลีมาก วิ่งไปหลบอยู่ในสระน้ำนะชูโชก็อ้าวเด็กนี้แล้วทำไงล่ะก็ตอบว่าเพื่อสันดอนว่าที่พูดถ่วงเวลาเนี่ยเสียงอยากให้ลูกหนีใช่ไหมโอ้ยไม่เคยเจอคนโกหกขนาดนี้บ่นก่อนแล้วนะมาขอเพื่อสันดอนก็ตามไปบอกว่าชาลีอยู่ไหนกันหาเนี่ยขอชาลีกันหาเนี่ยจงเป็นเรือให้พ่อขี่ข้ามนาวาคือวัฏสงสารจงเป็นแพ
ให้พ่อขี่ข้ามดาวาคือวัฏสงสารพ่อปัตตนาสัมมาสัมโพธิญาณจะบริทานปุตตะปริจาโคเนี่ยขอลูกจงมาเป็นแพเถิดมาเป็นเรือให้พ่อขี่ข้ามเถิดเพราะว่าต้องให้บุตรเป็นทานถ้าเราเป็นลูกกษัตริย์เป็นลูกพ่อก็จงขึ้นมาชาลีกันหาขึ้นมาเลยนะเอาคุยกับกันหาว่ากันหาขึ้นชื่อว่าลูกเนี่ยถ้าทุกใดที่มีกับบิดามารดาเนี่ยควรจะปลดเปลื้องพ่อเราต้องเห็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งแหละเพราะนั้นเราจงอย่าไปหนีเราเป็นลูกกษัตริย์นี่เป็นลูกที่ดีนะก็มาเลยแหละมาแล้วก็ประทานให้ชูชกชูชกเนี่ยมันจะฉลาดเหมือนกันนะคนบารมีเต็มเหมือนกันนะไอ้บำเพ็ญมาสองสงไขในชูชกเนี่ยจะเป็นเทวทัตแกก็เด็กควรจะต้องขู่กันแกเอาฟันไปกัดเครือไม้มาผูกแขนใส่กันแล้วก็ลากไปตีไปด้วยให้เด็กมันกลัวไงเดี๋ยวพวกเนี้ยมันจะใช้ไม่ได้มันลูกกษัตริย์เดี๋ยวมันจะใช้ลำบากต้องขู่มันซะก่อนตีต่อหน้าเลยนะเด็กก็วิ่งกลับมาดิหลุด กลัวไม่เลียวมันคิดว่าเป็นยักษ์นะเด็กนะชาลีบอกว่าโอ้ยคนนี้มันไม่ใช่คนมันเป็นยักษ์มันชิลี18อย่างนะพอวิ่งกลับมาแล้วชูชกก็มาตามกันหาก็บอกว่าพ่อไม่เห็นหรือว่าเขากำลังตีลูกอยู่เมื่อกี้ตีวัวตีควายพ่อนิ่งกันได้ยังไงนะผู้เป็นสันดอนเนี่ยน้ำตาไหลเลยตาแดงเลยนะตาแดงกำเลยเพราะไอเนี่ยเป็นเล่าให้ปู่ฟังเมื่อกี้พ่อเป็นยังไงปู่ถามเราไปแล้วตอนให้ลูกเป็นทานนะตาแดงร้องไห้ทนอยู่ไม่ได้เดินเข้ากุฏิไปสงบจิตสงบใจมองเห็นพระขันกับธนูโอ้ชูชกขอเราไปแล้วนี่ขนาดตอนหน้าเรายังตีมันกับวัวกับควายก็นึกไปว่าโอ้โหถ้าไปอยู่มันจะทรมานลูกเราขนาดไหนแล้วเย็นนี้ลูกเราจะกินอะไรมันจะให้ข้าวให้น้ำไหมแล้วทางตั้ง60กว่าโยชน์มันคงบังคับให้เดินจนโอ้โหไม่รู้ว่านึกขึ้นมาสงสารลูกนะเราจะสอไปแสงขันถือธนูไปฆ่าชูชกดีกว่าเอาลูกขึ้นมา คิดอย่างนี้เลยนะน้ำตาก็ไหลนะแต่ด้วยบารมีธรรมอ่ะนึกได้ว่ามหาบุรุษที่ไหนให้ทานแล้วเศร้าโศกสติท่านแรงมากในสมาธิกำหนดจิตลงอุเบกขานะออกมานั่งอยู่ที่กุฏิมองเห็นชูชกจูงไปนะจิตเป็นอุเบกขาสงบเลยเกิดปีติสมณะขึ้นมาใหม่เนี่ยกำลังของโพธิสัตว์พวกนี้ก็จูงเด็กไปแหละทีนี้พระอินทร์ก็มองแล้วว่าถ้ามาสีกลับมาเนี่ยเราต้องวิ่งตามลูกอาจจะไปตายในป่าก็ได้เพื่ออนุเคราะห์มัทสีอย่าจงให้มัทสีกลับมาตอนพระจันทร์ขึ้นแล้วกันจึงสั่งเทวดาสามตนคนหนึ่งให้เป็นพญาราชสีคนหนึ่งเป็นเสือโคร่งคนหนึ่งเป็นเสือเหลืองให้ไปขวางทางไว้จนกว่าพระจันทร์จะขึ้นถ้ากลับมาตอนกลางคืนแล้วมัทสีไม่กล้าวิ่งตามลูกหรอกไม่งั้นจะไปตายกลางป่านี่เทวดาคอยช่วยนะทำไมต้องช่วยก็เพราะว่าเพศสันดรกับนางมัทสีเนี่ยต้องเพศสันดรต้องไปตรัสรู้เป็นพระเจ้าถ้าให้ลูกทานมัทสีตัวเองที่ตามมาจะมาเป็นสาวกมันจะเป็นได้ไงไม่มีพระเจ้าช่วยทุกอย่างนะพระราชาจะสีก็มาขวางเทพบุตรที่มาเป็นราชสีนะมาเกิดเป็นพระอุบาลีนะพญาเสือโคร่งมาเกิดเป็นพระสิงห์พลีเสือเหลืองก็มาเกิดเป็นพระจุลนาคเห็นไหมพระอุบลีสิงห์พลีจุลนาคมาขวางทางไว้เดินขู่นั่นแหละวันนั้นนางมัทสีไปหาผลไม้ก็ไม่ได้หากันจนค่ำนะจนค่ำมืดพระจันทร์ขึ้นแล้วจึงเปิดทางให้
แกก็รีบมานะเป็นห่วงลูกจังชิวได้เวลากินพอมาถึงอาสมมืดสนิทเอ๊ะปกติทุกวันเนี่ยเห็นลูกมาค้นกระเป๋ามาดูถุงย่ามแม่มีอะไรลูกทั้งสองขมุกขมอมด้วยฝุ่นนิ่งมาต้อนรับมาหาของกินในย่ามในตะกร้าเอ๊ะวันนี้ลูกไปไหนก็นึกถึงฝันเลยยังไม่สบายใจนะเขารีบไปถามเวสสันดรเวสสันดรก็ไม่ตอบกลัวมัจฉีจะเป็นลมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุใดวันนี้พระเวสสันดรจึงไม่จุดไฟเหตุใดพระองค์จึงหน้าเศร้าหมองทำไมเสียงสัตว์ในป่าเงียบไปหมดเลยเวสสันดรก็นั่งนิ่งหน้าเศร้าหมองจริงๆนะหน้าเศร้าหมองไม่ตอบนางมัจฉีนี่ก็ไม่ตอบก็ทนอยู่ไม่ได้ก็วิ่งเลยทีนะหาลูกทั้งคืนเลยนะกลับมาถามอีกก็ไม่ตอบอีกไปดูที่ลูกเคยเล่นทรายก็ไม่เจอไปดูตุ๊กตาช้างตุ๊กตาอะไรที่พ่อปั้นให้ก็ไม่เจอไปดูที่ไหนก็ไม่เจอวิ่งไปวิ่งมาก็มาอยู่ต่อหน้าเวสสันดรมาถามอีกเวสสันดรก็ยังไม่กล้าบอกน้อยใจสามีด้วยคิดเป็นห่วงลูกด้วยสลบเป็นลมลงตอนนั้นเวสสันดรก็เลยเอามานอนที่ตักแล้วก็พรมน้ำพอได้สติขึ้นมาก็รีบลุกออกไปตอนนางพิมพาจะปรินิพพานนะได้พูดถึงเรื่องนี้อยู่ว่าข้าแต่องค์เจริญก่อนนิพพานเนี่ยในชาติหนึ่งที่เกิดเป็นนางมัจฉีนั้นน่ะได้สลบลงแล้วก็ทำให้พระองค์เอาไปนอนที่ตักเพราะนึกว่าตายทำให้ศีลขององค์เศร้าหมองเพราะมาถูกต้องกายของสตรีหากอันนี้เป็นกรรมแล้วเนี่ยนางพิมพาขออภัยให้พระองค์ให้อโหสิกรรมในเรื่องนั้นด้วยยังมีอยู่ในตอนเวลาพระเจ้านิพพานนะแสดงว่าไปนอนที่ตักพอตื่นขึ้นมาก็ถามหาบุตรทันทีไอ้คนจะบอกเนี่ยมันก็ทำใจเหมือนกันเนาะจะว่าให้ลูกไปแล้วเนี่ยมันจะกล้าบอกไหมล่ะอาจารย์ก็บอกกล้าเทศต่อแล้วมันดึกเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าเนาะพรุ่งนี้มาฟังเรื่องนี่แหละบอกน้ำมัจฉีแล้วก็เทวดาใครบ้างที่ไปช่วยกันหาจารีจนถึงเชิญกับวังอ่ะจนสรุปชาดกว่าแต่ละคนน่ะที่ลงไปช่วยกันมาเกิดเป็นใครบ้างแล้วการสร้างบารมีมายังไงวันนี้ว่าจะพูดชั่วโมงหนึ่งมาเลยมาชั่วโมงกว่าแล้วมั้งเนี่ยที่จริงเทศไปให้จบก็ได้นะสว่างก็ได้นะเนี่ยแต่ว่าคนฟังรู้สึกจะเป็นยังไงสังขารร่างกายปวดแจ้งปวดขาแล้วเนาะพรุ่งนี้สำคัญนะจะสรุปให้ฟังให้ลูกไม่เท่าไรนะให้เมียเนี่ยนะโอ้โหลูกยังจะกลับเข้าวังให้เมียเนี่ยเป็นเมียคนอื่นเลยคิดยังไงนะนี่สำคัญเหมือนเอาเนี่ยแค่นี้ก่อนสมควรเจ้าละขอความสุขกายความสบายใจความผาสุขทุกประการจงบังเกิดขึ้นมีกบาลสมปฏิกาผู้มีบุญมีกุศลโดยทั้งกันทุกคนทุกท่านเทอญ